ขวัญเชื่อว่าทุกคนมีแรงผลักดันของตัวเองที่สามารถพาชีวิตตัวเองก้าวผ่านจุดที่แย่ไปได้แล้ววันหนึ่งที่มันผ่านไปได้แล้วเรามองกลับมาเราจะภูมิใจกับมันมากๆมากจนวันหนึ่งเราอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าเรามีวันแย่ๆแบบนั้นเนี่ยสวัสดีค่ะขวัญสุดาโพกิจจาค่ะอายุตอนนี้21ปีค่ะเป็นนักกีฬาเทควันโดคนพิการทีมชาติไทยค่ะล่าสุดมีการแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ได้เหรียญทองแดงที่นั่นตอนนี้เราเป็นผู้พิการใช่ไหมเราใช้คำนี้เรียกถูกไหมเป็นผู้พิการถูกป่ะอ่ะเราแบบพิการมาแต่กำเนิดหรือว่าแบบเพิ่งมาเป็นขวัญพิการตอนอายุประมาณ2ขวบนะคะที่บ้านเนี่ยยากจนเลยแหละค่ะตอนนั้นพ่อก็ทำอาชีพรับจ้างทำไร่ทำสวนอะไรเงี้ยค่ะส่วนแม่ก็อยู่บ้านเลี้ยงดูลูก2คนค่ะเป็นผู้หญิงทั้ง2คนค่ะตอนนั้นขวัญอายุ2ขวบพี่ประมาณ4ขวบค่ะก็จากที่บ้านไม่มีน้ำไม่มีไฟนะคะก็เลยต้องใช้ตะเกียงน้ำมันโซล่าทางแถวบ้านเป็นบ่อบาดาลต้องไปยกมาแล้วก็ใส่ตุ่มไว้เหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กรู้มาว่าขวัญแม่เอานอนไว้ในเปค่ะแล้วก็ห่มผ้าไว้ให้ครึ่งนึงแล้วไฟก็ลุกขึ้นมาติดผ้าติดเปอะไรเงี้ยแต่ว่าขวัญห่มผ้าไว้ครึ่งเดียวค่ะก็เลยไหม้แค่ครึ่งเดียวพอโตขึ้นมาเราย้อนเหตุการณ์เริ่มรู้สึกอะไรกับตัวเองไหมว่าทำไมแบบต้องเป็นกูด้วยว่าซวยจังเลยว่าอะไรว่าช่วงที่รู้สึกน่าจะเป็นช่วงเด็กๆค่ะช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจะเข้าม.ปลายค่ะต้องย้ายโรงเรียนไปที่ใหญ่กว่าเดิมตอนนั้นเริ่มอายค่ะอายว่าแขนเราไม่ปกติเหมือนคนอื่นแล้วก็เราไม่เหมือนคนอื่นไม่อยากให้ใครเห็นความพิการของเราช่วงนั้นจะมีความคิดว่าไม่อยากอยู่เราไม่อยากพิการแบบนี้อยากเป็นคนปกติคนทั้งโลกหลายร้อยล้านคนแต่ทำไมต้องเป็นเราเนี่ยค่ะเราจะมีความรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วเกิดมาชาติหน้าเป็นคนปกติจะมีความสุขมากกว่านี้ที่เข้าใจแล้วก็ว่าเราอ่ะคิดว่าต้องเป็นคนที่ครบ32ใช่ถึงจะมีความสุขครบ32ถึงจะมีความสุขใช่ตอนที่เรายังเด็กตอนที่คนรอบข้างเรายังเด็กอ่ะเราน่าจะโดนบูลลี่หรือโดนอะไรแย่ๆมาบ้างโดนเยอะค่ะตอนนั้นมีคำไหนบ้างที่แบบจำเลยป่ะโอ้พูดอย่างนี้ชอบมากการเป็นคนพิการหรือการเป็นคนที่ด้อยกว่าคนอื่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเรื่องฐานะหรือรูปร่างแต่รูปร่างนี่ค่อนข้างจะชัดเจนเขาจะเรียกเราว่าไอ้ด้วน2จะเรียกว่าประหลัดขิก3จะเรียกว่ามือ1ถ้าคนที่เรียกว่ามือ1เนี่ยเขาจะต้องมีเพื่อนแล้วเพื่อนเขาจะตบว่าอีกมือ1ไปไหนทุกคนก็จะตบตามมาว่าอีกมือ1ขาดเงี้ยค่ะแล้วคนก็จะหัวเราะกันเยอะๆแต่ว่าเราข้างในร้องไห้แล้วเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นเราไม่เลือกเกิดไม่ได้เราผิดตรงไหนเราคือมีคำถามตลอดเวลาว่าเราผิดอะไรทำไมเราก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้อะไรอ่ะคือกลายเป็นว่าเรื่องเรากลายเป็นเรื่องโจ๊กในใช่ใช่ใช่ช่วงซักม.5ค่ะที่ขวัญจำได้ขึ้นใจเลยนะคะม.5ขวัญคือต้องบอกว่าเป็นอยู่หน้าเสาธงร้องเพลงชาติส่วนมนต์อะไรเงี้ยค่ะทำหน้าที่ตรงนั้นเงี้ยค่ะเสร็จแล้วโค้ชของขวัญนะคะโค้ชชินเข้าไปมอบเหรียญให้ที่โรงเรียนเหรียญให้เด็กนักกีฬาของเขาที่โรงเรียนแล้วก็โค้ชชินก็ชวนมาฝึกซ้อมพอเล่นกีฬามาเรื่อยๆค่ะก็เราได้เจอคนที่เขาพิการมากกว่าเราเป็นมากกว่าเราเขายังใช้ชีวิตได้เลยความอายความรู้สึกแย่มันก็ค่อยๆหายไปค่ะด้วยความที่ขวัญเป็นคนพิการก็จริงแต่ได้รับโอกาสจากคนหลายๆคนได้รับโอกาสการใช้ชีวิตได้รับสิ่งดีๆจากโค้ชมากมากจนชีวิตวันหนึ่งเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือรู้สึกโชคดีที่ตัวเองเป็นคนพิการเพราะว่าถ้าขวัญไม่พิการก็คงไม่ได้เล่นกีฬา
เทควันโดคนพิการถ้าไม่พิการก็คงไม่ได้เจอโคชินฟังจากที่เล่าเนี่ยเหมือนน้องรู้สึกได้ว่าน้องรักแล้วก็ศรัทธาโค้ชมากจริงขวัญรักโค้ชมากค่ะรักจริงๆรักมากเหมือนพ่อเลยดูแลระหว่างการเล่นกีฬาซัพพอร์ตชีวิตขวัญทุกอย่างจนวันหนึ่งขวัญไปได้ไกลขนาดนี้ค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมามีแค่ขวัญกับโคชินที่รู้ว่าเหนื่อยขนาดไหนมีแค่โคชินที่รู้ว่าขวัญร้องไห้เสียใจดีใจเป็นทุกข์มีความสุขมากขนาดไหนโคชินรู้ทั้งหมดโค้ชอาจจะเป็นคนเกาหลีด้วยภาพลักษณ์บางคนรู้สึกว่าโค้ชดุแต่ขวัญรู้สึกว่าโคชินไม่เคยบั่นทอนความรู้สึกเลยมีแต่ให้กำลังใจนักกีฬาที่นี่ซ้อมโค้ชก็ซ้อมกับนักกีฬานักกีฬาวิ่งโค้ชก็วิ่งนำอย่างเงี้ยค่ะนักกีฬาเตะโค้ชก็เตะให้ดูเงี้ยค่ะเหมือนเราซ้อมไปด้วยกันแล้วก็เหนื่อยไปด้วยกันโค้ชไม่ได้แค่สั่งอะแต่โค้ชเป็นตัวอย่างให้ดูตลอดทุกครั้งตอนนี้ขวัญรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองสามารถก้าวข้ามความรู้สึกแย่ๆของการเป็นคนพิการมาได้แต่จริงๆแล้วรางวัลที่ไปคว้ามาเป็นแค่จุดเริ่มต้นขวัญทำอาจจะได้ผลกลับมาให้ตัวเองแต่ว่าการที่ขวัญได้เหรียญมาไม่ใช่คนรู้จักแค่ขวัญเขาจะรู้จักคำว่าเทควันโดคนพิการตามมาแล้วทุกคนก็จะเริ่มสนใจทีมของเราก็จะเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นเหรียญทองเป็นความฝันของขวัญกับโค้ชแล้วก็นักกีฬาทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าความสุขที่สุดของขวัญคือการได้อยู่ตรงนี้ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดถ้าวันนึงขวัญสามารถทำได้ก็อาจจะเป็นรางวัลชีวิตของขวัญแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็ได้ความสุขของขวัญคือการได้อยู่ที่นี่ได้ซ้อมกีฬาได้อยู่กับโคชินได้อยู่กับพี่ๆในทีมแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่ตัวเองทั้งบ้านไม่ให้เขาเดือดร้อนหรือว่าใช้ชีวิตยากลำบากแบบที่ผ่านมาความสุขของขวัญมีแค่นี้